ก็เกิดสืบเนื่องจากที่ว่าวันที่21ตอนที่ไปจับเคตามีนที่โกดังที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยแล้วก็มีการแถลงข่าวนะครับว่าสามารถจับกุมยาเสพติดเม็ดจุด5 ตันเคตามีนนะครับแล้วต่อมาเมื่อวานเสาร์เนี่ย21เนี่ยเลขาธิการปปส.บอกว่าสรุปแล้วไม่ใช่เคตามีนกลายเป็นเกลือนะครับซึ่งเราถือว่าสิ่งนี้เป็นการแถลงข่าวเป็นเท็จนะครับเพราะว่าวันแรกที่คุณกรัฐมนตรีแถลงเนี่ยกับพวกเนี่ยแถลงยืนยันอย่างชัดเจนว่าเป็นยาเสพติดนะครับเคตามีน 11.5 ตันเนี่ยมูลค่า 20,000 กว่าล้านบาทเนี่ยซึ่งเราถือว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นการแถลงข่าวที่คุณยืนยันข้อเท็จจริงไปแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคุณได้ไปเอานักวิชาการเนี่ยทางด้านเคมีเนี่ยไปตรวจสอบของกลางแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเป็นสีม่วงซึ่งเคตามีนเนี่ยถ้าตรวจสอบจากทางน้ำยานะครับเทสคิตเนี่ยนะครับของปปส.เนี่ยซึ่งสั่งมาจากต่างประเทศเนี่ยพอตรวจแล้วมันจะเป็นสีม่วงนะครับก็ตรงกับเป็นเคตามีนแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นถ้าอย่างเป็นไตรโซเดียมฟอสเฟตเนี่ยมันจะไม่เป็นสีม่วงนะครับมันต้องเป็นสีขาวมันจะไม่เป็นสีม่วงดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเนี่ยแถลงไปแล้วเนี่ยเราถือว่าเขาต้องรับผิดชอบกับการที่เรื่องนี้เป็นประชาชนเป็นที่สนใจของประชาชนและสื่อมวลชนแล้วก็ของต่างประเทศด้วยนะครับคือมันทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการเพราะว่าหน่วยงานปปส.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ถือว่าระดับโลกของประเทศไทยนะครับมีการลิงก์ไปกับต่างชาตินะครับหลายประเทศเกี่ยวเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเมื่อหน่วยงานของปปส.เนี่ยดูเคตามีนไม่ออกเนี่ยแล้วก็มองเป็นเกลือตอนภายหลังเนี่ยผมมองว่าถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำงานที่ไม่เหมาะสมที่จะมาทำหน้าที่นี้ต่อไปด้วยโดยเฉพาะเลขาธิการปปส.แต่สิ่งหนึ่งก็ตามนะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการขนยาเสพติดรอบนี้นะครับเขาได้มีการขนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับโดยชื่อนายพิชาตนะครับอยู่เชียงใหม่เนี่ยเป็นคนม้งนะครับขนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมมาไว้ที่โรงงานแห่งนี้นะครับแล้วก็วันที่3กันยาเนี่ยก็ให้ชิปปิ้งนะครับขนไปที่ท่าเรือของเตอท่าเรือแหลมฉบังนะครับเสร็จแล้วก็วันที่26-27เนี่ยทางการไต้หวันจับได้นะครับแล้วก็มีการส่งภาพโกดังพร้อมตรวจผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยมาให้ทางปปส.และทางปปส.เนี่ยแทนที่จะออกไม่จับนะครับกับเพิกเฉยไงกับผิดพลาดอ่ะแล้วก็มีการเข้าไปเฝ้าโรงงานแห่งนี้แล้วก็ไม่ดำเนินการออกมาจับก่อนแล้วก็พอไปค้นแล้วก็มาแถลงข่าวว่าสามารถจับยาเสพติดได้จำนวนมากเราถือว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความผิดทางกฎหมายคือแถลงข่าวไปเถอะนอกจากการแถลงข่าวไปเถอะแล้วเนี่ยเรามองไปถึงว่ามันมีอะไรผิดปกตินะครับคือสิ่งที่ผิดปกติเนี่ยปกติเนี่ยการตรวจยึดของกลางเนี่ยจะต้องเมื่อมีทั้งผู้บัญชาการปปส.ปชปส.ไปมีทั้งผู้การจังหวัดฉะเชิงเทราไปมีทั้งนะครับต่างประเทศไปแล้วก็มีทั้งตัวผู้เชี่ยวชาญนะครับเราไปสุดหลักฐานแล้วก็นักวิชาการของทางปปส.มีทั้งเลขาธิการปปส.มีทั้งรัฐมนตรีสมศักดิ์เนี่ยอย่างน้อยรัฐมนตรีสมศักดิ์เนี่ยก็ต้องทำบันทึกตรวจยึดของกลางทั้งหมดแล้วก็ต้องเซ็นคือหมายถึงว่าเราต้องแพ็คหรือไม่เราก็ต้องซีลแล้วก็เซ็นชื่อกำกับร่วมกันเพื่อเวลาขนย้ายของกลางเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีการสับเปลี่ยนของกลางได้ในระหว่างทางอันเนี้ยผมไม่เห็นเขาไม่เห็นเขามีการแพ็คกิ้งแล้วก็เซ็นกำกับเลยโดยเฉพาะเมื่อวันเสาร์เนี่ยที่มีการให้สื่อมวลชนไปทำข่าวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าของกลางทั้งหมดถูกกองไว้แบบไม่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งเมื่อวานนี้ยิ่งเห็นชัดนะครับมันจะยิ่งส่งผลต่อไปเสพติดนะคะความเชื่อมั่นคือต้องบอกว่าการที่จะเอาสิ่งของผิดกฎหมายพวกนี้ไปทางท่าเรือเนี่ยนะครับโดยผ่านตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเคสนี้เคสแรกมันมีเคสมอเตอร์ที่ใส่ยาไอซ์ไปนะครับที่ต่างประเทศหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่ผมจับเนี่ยก็คือตัวมะพร้าวนะครับส่งออกไปเอาเฮโรอีนเนี่ยใส่ในมะพร้าวแล้วส่งออกไปยังประเทศไต้หวันก็ถูกจับเช่นเดียวกัน
นะครับแล้วเราเองเนี่ยก็มีการไปประสานกับปชปสเอาข้อมูลทั้งหมดที่ทางการไต้หวันเนี่ยส่งผ่านมาทางสิงคโปร์และสิงคโปร์ส่งมาให้เราเนี่ยไปให้ปชปสดำเนินคดีก็ไม่ดำเนินคดีมันก็เป็นเรื่องแปลกที่ยาเสพติดในขณะนี้ที่ส่งออกไปยังต่างประเทศจำนวนมากเนี่ยผ่านทั้งกรมวิชาการเกษตรเกี่ยวกับเรื่องพืชผลเกษตรกรนะครับแล้วก็ทางกรมศุลกากรเนี่ยแต่หลุดไปได้ทุกครั้งหลุดไปจำนวนมากด้วยอย่างเคตามีนที่หลุดไปเมื่อวันที่3กันยาเนี่ยมูลค่า750ล้านนะครับที่ไต้หวันมันแจ้งกี่ข้อหาแจ้งข้อหาเดียว157ครับมันก็เหมือนกับตอนที่เขาแถลงเรื่องหน้ากากว่าหน้ากาก200ล้านชิ้นใช่ไหมและสุดท้ายก็บอกว่าเป็นวัตถุดิบมันก็ไม่ต่างกันกับที่เราดำเนินคดีไปเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนะครับแถลงว่าเป็นยาเสพติดล็อตใหญ่แล้วก็เป็นเคตามีนนะครับมูลค่าเกือบ 30,000 ล้านซึ่งแถลงข่าวเอาหน้าไปแล้วแล้ววันนี้มาบอกว่าไม่ใช่เคตามีนเป็นเกลือเนี่ยก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญของประเทศดังนั้นคนที่เป็นรัฐมนตรีก็ต้องรับผิดชอบตัวเลขาธิการปปส.ก็ต้องรับผิดชอบนะครับเบื้องต้นนำหลักฐานอะไรมาประกอบไปก็เราไม่ต้องอะไรมากหรอกครับเอาคำแถลงข่าวของเขาแหละนะครับกลับไปตัวที่เมื่อวานแต่สองวันที่วันเสาร์วันอาทิตย์ที่เขาแถลงข่าวว่าไม่ใช่เป็นเคตามีนว่าเป็นเกลือนะครับก็เอามาดำเนินคดีเขาได้นะแค่นี้ก็พอสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เรารู้มาจากข้างในของปปส.เองเนี่ยในขณะนี้เลขาธิการปปส.เนี่ยสั่งให้พนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับให้ไปดำเนินคดีกับคนที่ส่งของไปยังต่างประเทศแล้วก็ให้ไปแจ้งความวันนี้10โมงที่ปชปส.เสร็จแล้วเรื่องของที่จับเคตามีน 11.5 ตันเนี่ยให้ยุติการสอบสวนกันเลยคือถือว่าไม่ใช่เป็นเคตามีนก็ไม่มีความผิดทางกฎหมายอะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับรู้มานะซึ่งพนักงานสอบสวนเขาก็มาพูดกับให้เราฟังอยู่ว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะว่าจะให้ไปดำเนินคดีกับคนที่ส่งของไปยังต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องของคดีนอกราชอาณาจักรต้องให้อัยการสูงสุดเป็นผู้สั่งการนะครับถึงจะทำได้ดังนั้นเนี่ยคดี 11.5 ตันเนี่ยก็คือสุดท้ายก็จะจบเพิ่มลักษณะคือไม่พบการกระทำความผิดนะครับแค่นั้นเอง